สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับน้ำตกภูถ้ำพระนะครับน้ำมนต์นะครับใส่เสื้อฮาวายนะครับแม่ใส่มาใส่สบายนะครับหูนี่ห้องลุงเล่นน้ำไหมห้องเราไปดูวิวก่อนนะครับเป็นคลองนะเป็นห้วยเร็วมาพี่ก็เร็วมาพี่ก็เร็วมาพี่ก็เร็วย่านนะย่านโตนน้ำได้ไปโตนน้ำได้นะเร็วเร็วย่านย่านพี่นุ่นบ่าวนุ่นเด้งแล้วเด้งแล้วใช่ไหมมันถ่ายปกมันนะครับผมเราก็เตรียมจะลงเรือลงเรือนะเดี๋ยวสามช่วยน้ำเพิ่นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอันนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กขี่เรืออยู่ป่ะน้ำมนต์พร้อมกระโดดน้ำใช่ไหมวันนี้ขี่ไหมนี่ขี่เหรอไปสายยังไม่ได้ขึ้นเรืออยู่แล้วก็มาถึงแล้วนะครับรถเยอะมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาวันหยุดนะครับวันนี้ลานจอดรถก็เต็มนะครับผมน้ำตกถ้ำพระนะครับน้ำตกถ้ำพระขออนุญาตค่ะครับขายดีป่ะครับเป็นไงบ้างก็ไปเรื่อยๆนะแล้วนั่งเข้าไปลึกไหมพี่นั่งเรือเข้าไปพอนั่งเรือประมาณ5-6 นาทีประวัติมันมีไงพี่ที่คนที่บอกครับผมประวัติเป็นยังไงประวัติว่าที่นี่เราครับก็คุยให้ฟังพระสายหลวงปู่มันเป็นมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพ่อน้ำตกนะครับสร้างสำนักครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นสำนักตรงอยู่ตอนนี้เป็นวัดถ้ำพระครับเป็นถ้ำพระแล้วเป็นวัดต้องแล้วยังครับซื้อตั๋วซื้อตั๋วเด็ก30ผู้ใหญ่50เรามาทั้งหมดกี่คนเราเลยกี่คนรถผม3คนรถมีมืดมีนุ3รถตู้8ผู้ใหญ่8ของค่อย8แฝดกันทั้ง3 11ผู้ใหญ่11คนฮะยังว่าชุดจะทุดจะเฝ้าจะเฝ้าอันนี้มาเออน้ำมาละน้ำมาจะปลอมปลอมน้ำ3 4 5 6 12คนครับเรือนั่งได้กี่คนนะฮะ30คนสบายทางบนไม่มีร้านค้าไม่มีโรงงานนะคะทางบนไม่มีร้านค้าไม่มีโรงงานอ้าวใครปวดเยี่ยวเยี่ยวก่อนซื้อตั๋วเข้าห้องน้ำก่อนค่ะอะไรที่เรียบร้อยมันค่อยลงเรือห้องน้ำก็ยังไปเสร็จแล้วโอ้กินยังหมดเสียบแล้วเนาะบักพร้าวอ่อนเนาะกับเรือสีฟ้านะคะซึ่งเหมือนจะได้เรือสีฟ้าไปสีฟ้ากับสีฟ้าแล้วลุงลำนี้เหรอลำนี้เหรอครับลำไหนก็ได้ค่ะนี่เป็นสีฟ้าไปสีฟ้ามาสีฟ้าถ้าเรือมันจะมีสองท่านั่งไปนานไหมพี่7นาทีค่ะเดินต่ออีก300เมตรนั่งเรือเดินต่อ300นั่งเรือ7นาทีตรงนี้มองเงี้ยอ้าวใครปวดขาก็เตรียมร่างกายนะครับผม300เมตรเองป่ะไม่เองนะ300เมตรเ
เตรียมเสบียงแล้วนะครับแอดมินไม่มีร้านค้าไม่มีห้องน้ำนะครับด้านบนบุญนะจิ้งหิวอยู่ว่ากินเขาบ้างกันเล่นน้ำได้วันนี้ฮะเล่นน้ำได้วันนี้มาเร็วๆเรือจะออกแล้วเขาบอกว่าเสร็จช่วงนี้ไม่ใช้ไม่ถึงขึ้นเรือเรือจะออกแล้วถึงแล้วสี่คนสองร้อยเดี๋ยวพร้อมเข้าไปประมาณสี่นาทีห้านาทีห้านาทีแล้วก็เดินต่ออีก300 เมตรสามร้อยเมตรก็ไกลอยู่นะไกลแค่ร้อยเมตรก็ไกลแล้วระหว่างทางไม่มีห้องน้ำมีแต่ปลานะครับธรรมชาติคุณจิมก็น่าจะไปติดต่อร้านถ่ายรูปนะครับผมเพราะชอบถ่ายรูปคุณจิมมี่หามูเรือมาชิบแม่เสื้อมาให้อยู่แม่เสื้อมาให้ใส่ชุดที่ให้เรียบร้อยนั่งบ้านที่เกิน30 คนต่อเรือ1 ลำห้ามขึ้นขยับลงในน้ำห้ามขึ้นแขนขาออกนอกเรือให้เรือจอดนิ่งก่อนค่อยขึ้นหรือลงเอ๊ะนี่ว่าแม่ Understand พี่น้องเข้าใจบอสเข้าใจบอสไอ้ไปดูตัวเรือนี่คือ2 คนเหรอแม่เข้าน้ำก่อนดีกว่าไม่มีเด็กเลยเหรออย่าบ่นครับบอกให้แม่หน่อยโอ้ยเด็กไม่ใช่เหมือนเด็กมันเด็กเขาเลยสูงความสูงเท่าความสูงเป็นเด็กแต่ความสูงเท่าผู้ใหญ่ฝากกระเป๋าแน่นกันครับไปเขาสิไปด้วยกันแล้วเนาะไปด้วยกันเสียงอะไรพิจิตรโอ้ขนมเต็มเลยครับแอดมินเข้าไปไม่มีที่ซื้อเนี่ยโอ้กลับไปอยู่ทั้งวันเลยโอ้สาดมานอนแล้วไม่เป็นไรเป็นที่เลี้ยงเด็กไปตั้งแต่ร้านชาบูชีแล้วชาบูชีก็คิดราคาเด็กไม่ได้แล้วขนาดเป็นเด็กอีกเดี๋ยวก็เท่ากับพ่อแล้วเขาเทียบความสูงทุกวันนี้ก็เทียบความสูงเกือบเท่ากันแล้วเอาไปต้นกาตาลิบมาไปตาลิบคนนี่เก็บคมไปเก็บคมไปเส้นมือแล้วในคอเนาะ